รับชมบรรยากาศภายในท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนะคะที่เรากล่าวว่าเป็นพระราชวังดุสิตนั้นมีอาณาบริเวณครอบคลุมพระที่นั่งอนันตสมาคมและหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาทแล้วราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวม3ฉบับโดยถวายครั้งละ1ฉบับเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตามลำดับค่ะ20th Constitution of the Kingdom of ThailandHis Majesty King Ha Chunghwan signed the Constitution and received by Prime Minister of Thailand, General Prayut Chan O-cha. Later, this Constitution.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 signing ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์และเป็นเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลที่10ทางด้านการเมืองการปกครองด้วยนะคะพระราชอาทที่ประทับเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยอยู่ในเวลานี้ทอดไว้เบื้องหน้าพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาจุลสกอน These three issues of the Constitution are handed by General Milagrosi ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์เชิญรัฐธรรมนูญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมครบทั้ง3ฉบับแล้วอารักษ์จะได้อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในลำดับต่อไปค่ะสำคัญของการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดำเนินมาตามลำดับนะคะ
ะซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดเริ่มตั้งแต่การทรงลงพระประมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญก็คือการประทับพระราชลัญจกรลงในรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์เชิญรัฐธรรมนูญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมทั้ง3ฉบับในเวลานี้ค่ะลำดับต่อไปจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 Is there announcement for the 20th Constitution to be implemented? ขอพระราชทานพระมงคลทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกาศกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลว่านับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เป็นต้นมาการปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้ได้มีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้งแต่การปกครองก็ไม่ได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆบางครั้งเป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลซึ่งจำต้องกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เป็นต้นมาการปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้ได้มีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้งแต่การปกครองก็ไม่ได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆบางครั้งเป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลซึ่งจำต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรมสาเหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวะการบ้านเมืองและกาลสมัยให้ความสำคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนำกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤตที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2558จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองและเป็นแนวทางในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นโดยได้กำหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่
ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่จำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้นแต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวมการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐการวางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจและการกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนได้กำหนดกลไกอื่นๆตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ระบุไว้เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์รัฐแต่ให้ความสนทอมประชาชนในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้จำต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทยหลักความสุจริตหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลอันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งในทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่างๆเป็นระยะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผ่านทางสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาระของร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จก็ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไปและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในการนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วยการออกเสียงประชามติปรากฏผลว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมและได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วนและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายกรัฐมนตรีจึงนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2560บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรีจึงนำร่างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไปทรงพระราชดำริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติจึงมีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งได้ตราไว้ณวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไปขอปวงชนชาวไทยจงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้เพื่อทำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยและนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลอเนกสุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมาสมดังพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ21นัดและวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลองพร้อมกันจบแล้วมหาดเล็กรัวกลับชาวม่านปิดพระวิสูตรชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหรทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพและวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ